พาไปปิดท้ายกันกับการจัดอันดับระดับโลกตอนนี้จีนก็มีการสร้างสถิติใหม่อีกแล้วเขาบอกว่ากำลังจะเตรียมสร้างสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกนะคะยาวขนาดไหนเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะภาพที่เห็นในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพมุมสูงจากโดรนที่แสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างว่าที่สะพานที่ยาวที่สุดในโลกใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะโดยสะพานนี้ค่ะจะเชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงเมืองจูไห่ในมณฑลกวางโจและหมาเก๊าเพื่อข้ามสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงค่ะความยาวของสะพานนี้อยู่ที่55กิโลเมตรมีทั้งที่เป็นส่วนอุโมงค์ใต้ทะเลยาวเกือบ7กิโลเมตรส่วนที่เป็นสะพานข้ามทะเลยาวประมาณ23กิโลเมตรค่ะซึ่งทางการเขาก็บอกนะคะว่าการสร้างสะพานนี้จะช่วยประหยัดเวลาที่เดินทางจากฮ่องกงไปจีนจากที่เคยเดินทาง3ชั่วโมงเหลือเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ทางการจีนก็ยังสร้างสะพานนี้ให้มีอายุการใช้งานถึง120ปีซึ่งมากกว่ามาตรฐานโลกที่กำหนดเอาไว้ถึง20ปีค่ะแน่นอนว่าถ้าเกิดสะพานนี้เปิดใช้บริการก็คงจะสะดวกสบายนะคะเพราะว่าคนที่เดินทางจากฮ่องกงไปประเทศจีนจะเหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะคุณอัชวินคุณธนิการคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ